วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเครื่องหมายบนลายมือที่สื่อความหมายไปในทางไม่ดีกับลายมือมีดังต่อไปนี้แบบที่1รอยแตกขาดที่ทำลายเส้นหลักของลายมือลายมือที่มีรอยแตกเป็นเส้นขาดไม่ต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดขึ้นกับเส้นหลักของลายมือนั้นย่อมแสดงว่าชีวิตมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงนั้นของชีวิตเป็นเวลาที่ชีวิตติดขัดมีปัญหาให้ต้องแก้ไขหากมีรอยขาดเกิดขึ้นบนเส้นสมรสอาจหมายถึงปัญหาในการใช้ชีวิตคู่ที่มีอุปสรรคเกิดขึ้นกับชีวิตหลังการแต่งงานบางลายมือปัญหาอาจหนักหนาถึงขั้นหย่าร้างก็มีความเป็นไปได้แต่รอยแตกขาดดังกล่าวนี้หากเกิดขึ้นกับเส้นชีวิตที่มองเห็นเป็นเส้นขาดออกจากกันก็ยังหมายถึงอุบัติเหตุขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่หรือหมายถึงอันตรายภัยพิบัติที่เข้ามาในช่วงเวลานั้นและเครื่องหมายนี้ยังเป็นไปได้ทั้งความเจ็บป่วยที่ไม่คาดคิดมาก่อนที่เกิดขึ้นกับชีวิตในช่วงนั้นและยิ่งช่องว่างดังกล่าวนี้มีระยะห่างกันมากเท่าไรความเจ็บป่วยก็ยิ่งจะยาวนานมากขึ้นเท่านั้นในกรณีที่เส้นรอยแตกขาดนี้เกิดขึ้นกับเส้นใจเมื่อเส้นใจแตกสลายไม่มีความต่อเนื่องก็ย่อมจะทำให้ใจอ่อนแอลงและมักจะสื่อความหมายถึงความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ในชีวิตที่เกิดขึ้นกับจิตใจและเกิดขึ้นกับอารมณ์ความรู้สึกของลายมือนั้นๆแบบที่2เครื่องหมายเกาะเกิดขึ้นในฝ่ามือเครื่องหมายเกาะเกิดขึ้นเมื่อเส้นแยกออกเป็น2 ส่วนแล้วกลับมาเชื่อมต่อกันอีกครั้งมองเห็นเป็นเหมือนเกาะที่ไม่มีทางออกซึ่งในวิชาดูเส้นลายมือถือว่าเกาะเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของการปิดกั้นของโชคลาภเป็นการปิดกั้นไม่ให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและเป็นทั้งการทำลายให้เกิดความเสียหายไปด้วยและความหมายของมันก็จะแตกต่างกันไปตามสถานที่หรือตำแหน่งที่มันเกิดขึ้นและโดยทั่วไปแล้วหากพบว่ามีเครื่องหมายเกาะเกิดขึ้นบนเส้นหลักทั้ง4เส้นบนฝ่ามือก็ขอให้ท่านพึงสังเกตและต้องมีความระมัดระวังเพราะมันบอกถึงอุปสรรคกับโชคร้ายบนตำแหน่งที่มันเกิดขึ้นหากปรากฏว่าเครื่องหมายเกาะนี้เกิดขึ้นบนเส้นสมองนั่นย่อมแสดงว่าเป็นสมองที่ขาดความมั่นใจเป็นสมองของคนฟุ้งซ่านมีความไขว้เขวและไม่สามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญได้ด้วยตนเองและจะรวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับความทรงจำที่จะส่งผลเสียกับการเรียนรู้อีกด้วยยิ่งเครื่องหมายเกาะนี้มีขนาดใหญ่มากเท่าไรวิกฤตทางความคิดอ่านก็ยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นและถ้าหากเครื่องหมายแบบนี้เกิดขึ้นกับเส้นวาสนาก็จะสื่อความหมายโดยตรงถึงอาชีพการงานที่มีทั้งการเปลี่ยนแปลงการย้ายงานใหม่และการทำงานที่ไม่มีความก้าวหน้าและยิ่งเครื่องหมายนี้มีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่าไรปัญหานั้นๆก็ยิ่งจะร้ายแรงมากขึ้นตามขนาดของมันแบบที่3เครื่องหมายลูกโซ่ในฝ่ามือเมื่อมีเกาะขนาดเล็กเกิดขึ้นเรียงกันจนเป็นลูกโซ่ที่เกิดขึ้นบนเส้นชีวิตเป็นทางยาวนั่นหมายความว่าความหมายของมันย่อมไม่ต่างจากเครื่องหมายเกาะขนาดใหญ่เท่าใดนักเครื่องหมายลูกโซ่นี้ไม่ว่าจะปรากฏบนมือข้างไหนก็มักจะมีความหมายไปในทางที่ไม่เป็นมงคลด้วยกันทั้งนั้นและมักจะบอกถึงสิ่งเลวร้ายหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นกับลายมือนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งลายมือใดที่เส้นชีวิตถูกล่ามโซ่ย่อมบอกได้ว่าท่านเกิดมาพร้อมกับสุขภาพที่ไม่แข็งแรงเป็นบุคคลที่มีโรคประจำตัวมาตั้งแต่เกิดเป็นสุขภาพที่มีปัญหากับระบบทางเดินอาหารหรือโรคที่อยู่ในช่องท้องจากระบบย่อยอาหารที่อ่อนแอแต่ถ้าหากลูกโซ่ดังกล่าวนี้มาเกิดที่เส้นสมองที่ถูกล่ามโซ่เอาไว้ตั้งแต่ต้นยาวไปจนถึงช่วงปลายของเส้นก็จะสื่อความหมายไปในทางเจ็บป่วยของโรคที่เกิดกับสมองแบบที่4เครื่องหมายตาข่ายที่อยู่ในมือเมื่อมีตาข่ายเกิดขึ้นอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่
ก็ย่อมหมายถึงความยุ่งเหยิงที่หาทางออกไม่ได้ของชีวิตเกิดขึ้นและมักเกิดขึ้นบนตำแหน่งนั้นๆของฝ่ามือเมื่อเครื่องหมายนี้ปรากฏขึ้นย่อมหมายถึงสิ่งกีดขวางหมายถึงอุปสรรคและปัญหาและมักมีความหมายไปในทางลบทั้งหมดที่ส่งผลให้มีความยุ่งเหยิงกับชีวิตเกิดขึ้นดังตัวอย่างเช่นหากเครื่องหมายนี้เกิดขึ้นบนเนินพุทธนั่นย่อมหมายความว่าชีวิตการแต่งงานจะมีขึ้นมีลงมีความขัดแย้งกันระหว่างคู่รักที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่บางมืออาจเป็นความผิดปกติทางเพศที่มีมากกว่าคนทั่วไปและถ้าหากเกิดขึ้นในมือของคนที่ยังเป็นโสดอาจพบว่าเป็นบุคคลที่หาคู่ครองได้ยากหรือหาได้คนที่ไม่ถูกใจแต่จำต้องทนอยู่กันไปทั้งที่ไม่มีความสุขแต่ถ้าหากเกิดขึ้นกับคู่ที่แต่งงานอยู่กินกันแล้วความไม่ลงรอยนี้อาจนำไปสู่การเลิกราแยกทางกันได้ในช่วงวัยกลางคนแบบที่5ช่วงปลายของเส้นแตกเป็นผู้หนึ่งในเครื่องหมายที่มีส่งผลดีกับลายมือก็คือเมื่อปลายของเส้นแตกออกเป็นผู้ฝอยมองเห็นเป็นเส้นฝอยขนาดเล็กแตกออกเป็นหลายเส้นเครื่องหมายนี้มักพบเจอในตอนท้ายของเส้นเท่านั้นซึ่งในวิชาดูเส้นลายมือถือว่าเป็นเครื่องหมายที่ไม่เป็นมงคลต่อลายมือนั่นเลยเส้นผู้ฝอยที่เกิดขึ้นปลายทางนี้มักบอกว่าสภาพร่างกายของท่านกำลังอ่อนแอลงหมายถึงความเหนื่อยล้าทางร่างกายและจะส่งผลเสียไปถึงความรู้สึกทางใจด้วยและมักพบว่าเป็นเครื่องหมายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวกับความเศร้าเหงาเมื่อชีวิตย่างเข้าสู่วัยแก่ชราแบบที่6เครื่องหมายจุดบนเส้นในมือเส้นหลักทั้ง4ของมือหากปรากฏว่ามีจุดดำเกิดขึ้นนั่นย่อมหมายถึงอุปสรรคที่มาขวางกั้นทางเดินบอกถึงความยุ่งยากที่เกิดขึ้นกับเส้นหลักนั้นๆเพราะเป็นจุดที่มาขวางกั้นการไหลของพลังงานที่ดีและมักเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่าชีวิตในช่วงนั้นจะมีวิกฤตที่อาจมีการเจ็บป่วยรุนแรงเกิดขึ้นหรือมีอันตรายมาจากหลายทางหรือเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความไม่รอบคอบหากพบว่ามีจุดดำเกิดขึ้นบนเส้นชีวิตนั่นย่อมแสดงว่ามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นที่อาจรุนแรงถึงชีวิตจึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลเพื่อให้ช่วงวิกฤตผ่านพ้นไปเสียก่อนแต่ถ้าหากจุดดำนี้เกิดขึ้นกับเส้นใจก็จะหมายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นของชีวิตบางลายมืออาจเกิดกับความรักบางลายมืออาจมีปัญหาทางการเงินที่ส่งผลให้มีความกลัดกลุ้มใจแบบที่7กิ่งก้านสาขาที่ชี้ลงจากเส้นหลักของลายมือเมื่อมีกิ่งก้านสาขาเกิดขึ้นกับเส้นหลักของชีวิตในมือของท่านหากเส้นสาขานั้นทำมุมชี้ลงดังตัวอย่างที่เห็นในภาพในวิชาดูเส้นลายมือถือว่าเป็นเครื่องหมายที่ไม่ส่งเสริมแต่กลับมีผลเสียมากกว่าเมื่อเส้นเหล่านี้ปรากฏขึ้นช่วงไหนของชีวิตก็มักจะพบว่าชีวิตในช่วงนั้นมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหาเกิดขึ้นในเวลานั้นยิ่งถ้าหากพบว่ามีเส้นสาขาแตกออกด้านล่างที่มองเห็นได้ชัดเจนจากช่วงกลางของเส้นชีวิตดังที่เห็นในภาพตัวอย่างนี้ก็จะมีความหมายออกเป็น2ทางคือ 1. ช่วงเวลานั้นของชีวิตอาจต้องแยกทางกันกับครอบครัวที่เกิดจากสาเหตุเพียงเล็กน้อยแต่กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือ2หากไม่มีปัญหาเกิดขึ้นกับครอบครัวก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพเข้ามาแทนที่แบบที่8เส้นลายมือขาดลายมือที่มีเส้นสมองกับเส้นใจทับซ้อนกันที่มีชื่อเรียกตามตำราว่าซีเมียนลายหรือไซเมียนลายที่เราเรียกกันว่าเส้นลายมือขาดนั้นเป็นเส้นที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ในคลิปนี้เราจะกล่าวถึงข้อเสียของเส้นที่ทับซ้อนกันแบบนี้เท่านั้นและจะกล่าวถึงความหมายของมันที่เกิดขึ้นกับมือของผู้หญิงโดยเฉพาะ
หากเส้นแบบนี้เกิดขึ้นกับลายมือของสุภาพสตรีจะบอกถึงนิสัยที่รักความอิสระและความสามารถเฉพาะตัวของเจ้าของลายมือนั้นจึงเป็นชีวิตที่จะต้องพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดเป็นสตรีที่มีความยากลำบากในการหาคู่ครองและมีโอกาสสูงที่จะมีการหย่าร้างกันเกิดขึ้นจากการไม่ยอมลงให้กันเป็นมือของสตรีที่มีความเชื่อมั่นในตนเองมากจนกลายเป็นความดื้อรั้นและมักพบว่าสุภาพสตรีที่มีเส้นลายมือลักษณะนี้จะสามารถใช้ชีวิตที่อยู่คนเดียวได้ดีกว่าการมีชีวิตคู่แบบที่9วงแหวนแห่งดาวเสาวงแหวนแห่งดาวเสาที่มองเห็นเป็นเส้นครึ่งวงกลมขนาดเล็กอยู่บนเนินเสาและล้อมรอบฐานล่างของนิ้วกลางนั้นเป็นเครื่องหมายที่ไม่เป็นมงคลหากเกิดขึ้นบนเนินแห่งโชคลาภวาสนาเพราะมันแสดงถึงการถูกกักขังชีวิตมีข้อจำกัดในการทำมาหากินมีความยากลำบากจากอุปสรรคและความยุ่งยากอื่นๆมาบดบังเอาไว้และมักเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนงานบ่อยเนื่องจากขาดความมั่นคงในความคิดและมักเกิดขึ้นกับลายมือของคนที่ไม่มีความสุขกับชีวิตเท่าที่ควรจะเป็นบางคนอาจมีอารมณ์ขุ่นมัวและมักเป็นสาเหตุให้คิดสั้นได้หากพบว่าท่านมีวงแหวนแห่งดาวสุขนี้เกิดขึ้นทางแก้ไขเบื้องต้นก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีสติเชื่อฟังคำแนะนำของผู้ใหญ่ท่านก็จะสามารถบรรเทาให้ปัญหาเบาบางลงได้ทุกๆปัญหาย่อมมีทางออกให้แก้ไขได้เสมอหากท่านเป็นคนคิดดีทำดีประพฤติดีตั้งตนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมท่านย่อมจะสามารถแสวงหาความสุขให้กับชีวิตของท่านได้อย่างไม่ยากเย็นนักพวกเราทุกคนจะคอยเป็นกำลังใจให้ท่านอยู่เสมอและจะขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จมีชีวิตที่สดใสมั่นคงปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม